I am Bangkok 2019ปิดฉากสวยแฟนพันธุ์แท้รถแต่งขานรับกระหึ่มจัดว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีเลยทีเดียวสำหรับงาน International Auto Modify Bangkok 2019หรือ I am Bangkok เป็นงานรวมพลคนรักรถต่างนำรถแต่งเต็มพิกัดหลากรุ่นไลฟ์สไตล์มาอวดโฉมกว่า100คันพร้อมพาเหรดรถสวยจากคาร์คลับชื่อดังซึ่งคุณชลชัยประพัฒน์พงศ์กรรมการจัดงาน I am Bangkok 2019ได้เปิดเผยว่าการตกแต่งรถยนต์นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เพิ่มสมรรถนะและเสริมความสวยงามให้รถยนต์ได้ในเวลาเดียวกันกำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตตลอดจนธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาและก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามไม่แพ้ปีแรกเลยทีเดียวโดยงานนี้เป็นงานแสดงรถแต่งที่ได้มาตรฐานสากลมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรวมถึงเจ้าของรถได้มีโอกาสนำเสนอรถและสินค้าต่างๆต่อสาธารณชนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และทักษะการติดตั้งรวมทั้งหวังว่าจะเป็นงานที่จุดประกายในการขยายตลาดอุปกรณ์ตกแต่งของไทยสู่ตลาดอาเซียนต่อไป